สวัสดีค่ะแอนนานะคะจากบริษัท AP Design Bangkok ค่ะแอนนาอยู่ในตำแหน่งของ Design Director นะคะเพื่อควบคุมงานออกแบบตกแต่งภายในนะคะบริษัทเราเนี่ยให้บริการทางด้านออกแบบตกแต่งภายในนะคะแล้วก็รับเหมางานนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านนะคะคอนโดนะคะร้านอาหารหรือแม้แต่กระทั่งโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทนะคะเราจะพาไปดูนะคะงานผลงานที่บริษัททำนะคะเป็นโครงการของบางกอกบุรวาดนะคะอยู่เส้นสาทรปิ่นเกล้านะคะโดยคอนเซปต์ในการดีไซน์ของงานตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยนะคะจะเป็นสังคมเมืองนะคะอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วก็แต่ละคนสมาชิกในครอบครัวเนี่ยชอบแต่ละอย่างที่ไม่เหมือนกันโดยเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าสไตล์งานออกแบบของแต่ละห้องนะคะแต่ละคาแรคเตอร์ของสมาชิกเนี่ยค่ะจะมีความแตกต่างกันนะคะลูกค้าจะชอบเป็นสไตล์มินิมอลลักชัวรี่นะคะเราจะใช้พวกสแตนเลสโลสโกไม่ค่อยเยอะนะคะแต่เราจะเน้นเรื่องไลท์ติ้งนะคะแล้วก็งานของโทนสีนะคะแมททีเรียลที่เราจะมานำมาใช้นะคะซึ่งเดี๋ยวยังไงแล้วเนี่ยเราจะค่อยๆไปดูกันนะคะว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันสื่อความหมายสื่ออารมณ์ให้ออกมาเป็นแบบไหนนะคะเราจะมีทางทีมดีไซเนอร์นะคะเรื่องของการคุมคอนเซปต์ดีไซน์เราจะเบรนสตอร์มกันนะคะว่าในบ้านหลังหนึ่งใน requirement ที่ลูกค้าต้องการนะคะเราจะตีโจทย์ของคาแรคเตอร์ของสมาชิกในครอบครัวออกมาเป็นแบบไหนนะคะตรงนี้เราจะมีทีมงานนะคะในการซัพพอร์ตดูแลงานออกแบบทั้งหมดด้วยนะคะครับผมณัฐพล สวนเสริมนะครับตำแหน่ง Project Manager ของบริษัท AP Design Bangkok ตำแหน่งก็คือเป็นผู้ควบคุมแผนงานทั้งหมดนะครับแล้วก็ Inspector ตลอดจนส่งงานให้ลูกค้านะครับปกติเราจะรับงานจากดีไซเนอร์นะครับเพื่อบีฟงานก่อนนะครับพอมาถึงมือทางผมเนี่ยผมจะวางไทม์ไลน์แล้วก็แผนงานทั้งหมดนะครับให้ลูกค้าแล้วก็นัดประชุมทีมงานก็จะมีผู้ควบคุมงานเป็นโฟร์แมนนะครับร่วมกับดีไซเนอร์นะครับเพื่อวางแผนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดให้กับช่างโดยผมเนี่ยจะเป็นผู้ควบคุมและอินสเปกเตอร์ในตลอดทุกขั้นตอนนะครับปกติเนี่ยเราทำงานเราจะไม่ค่อยปล่อยเรื่องของดีเทลหลักๆฟังก์ชันการใช้งานของลูกค้าตลอดจนรายละเอียดของงานนะครับเราจะเน้นทุกจุดด้วยทีมงานที่ทำกับเรามาเนี่ยมากกว่า20 ปีขึ้นไปนะครับส่วนตัวผมเนี่ยและทีมงานเนี่ย อยู่บริษัท AP Design มาเนี่ยจนเรารู้ระบบในการทำงานค่อนข้างเป็นทีมเวิร์กนะครับประสานกับทุกฝ่ายรวมถึงทางเจ้าของบ้านหรือทางโอนเนอร์นะครับเราจะดูแลทุกขั้นตอนนะครับไม่ทิ้งลูกค้านะครับตลอดจนงานดีเฟกต์หรืองานเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับเราก็จะดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับค่ะสำหรับปูก็จะมาดูในเรื่องของวัสดุนะคะภายในบ้านนี้ว่าเราจะใช้อะไรบ้างในการตกแต่งภายในนะคะเลือกจะเป็นหินหรือมูดแอนโทนเนี้ยก็จะเป็นทางเราที่ดูแลเป็นพิเศษนะคะของบ้านให้เข้ากับมูดโทนที่เราตรงคอนเซปต์ไว้ในงานภายในบ้านนี้นะคะเราก็จะใส่ใจแล้วก็ลงดีเทลมากเป็นพิเศษนะคะส่วนมูดแอนโทนบ้านเนี่ยพวกวอลเปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นทางน้องกี้ที่ดูแลค่ะใช่ค่ะกี้ก็ดูแลในส่วนของ wallpaper ซึ่งทั้งหลัง wallpaper ก็จะไม่เหมือนกันนะคะอารมณ์แต่ละห้องก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งเราก็ใช้สีโทนสีที่อยู่ในธีมแล้วก็ส่วนที่มันต่างกันก็คือ texture ต่างๆลายผ้าหรือลายมีกลิตเตอร์อะไรเงี้ยกี้ก็ดูในส่วนของ wallpaper ค่ะสวัสดีค่ะพวกเราเป็นทีมจัดซื้อนะครับบริษัท AP Design Bangkok ค่ะซึ่งหน้าที่ของพวกเรานะคะก็คือจะได้รับคำสั่งหรือว่าจะได้รับวัสดุสเปคมาจากดีไซเนอร์นะคะหรือว่าจะเป็นการสั่งซื้อหรือว่าการสั่งของจากโปรเจกต์แมเนเจอร์นะคะแล้วก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาในการสั่งของหรือว่าของมาไม่ถึงตัวนี้คือทางเรา3 คนก็จะเป็นหน่วยซัพพอร์ตให้กับดีไซเนอร์แล้วก็จะเป็นโปรเจกต์แล้วก็จะเป็นทีมช่างหน้างานทีนึงค่ะ